ซีนนี้นะครับพาคุณชมทุกท่านมาอยู่ที่สูงนะฮะส่วนจะสูงขนาดไหนเดี๋ยวตามองค์อันนี้จริงตรงนี้เป็นสวนลอยฟ้านะครับอยู่ที่สุขไรริเวอร์เพลสนะครับซึ่งเป็นคอนโดของเพื่อนที่อมมาค้างเล่นที่นี่ประจำนะฮะเอาละครับตอนนี้อมจะพาคุณชมทุกท่านมาดูบรรยากาศวิวกรุงเทพพร้อมหรือยังครับบรรยากาศเดี๋ยวหาตะวันก่อนนะฮะไม่รู้อยู่มุมไหนนะครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศวิวของกรุงเทพนะครับ Guys this is the bird eye view from Bangkok near the Chao Phraya River ผู้ชมสามารถเห็นตรงนั้นนั่นคือสถานีตากสินนะครับเห็นนะครับสถานีรถไฟฟ้าตากสินที่ออกมาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศรอบๆที่นี่นะครับช่วงยามเย็นวันนี้ฝนไม่ตกครับผมที่กรุงเทพนะฮะทราบข่าวว่า3วันที่ผ่านมาในช่วงที่อมมาอยู่กรุงเทพนี้กระหน่ำมาอย่างหนักเลยใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะผู้คนกำลังเล่นบอลอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับผู้ชมครับอมคลิปนี้ขอพูดคุยสั้นๆ นะครับว่าทราบข่าวตอนนี้ที่เชียงรายมียาบ้าเยอะมากนะครับแต่ละวันตำรวจจับได้600,000 เม็ดบ้าง 400,000 เม็ดบ้างนะครับแล้วหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งกับส่วนตัวแล้วนะครับตัวเองเป็นคนที่ชีวิตอิสระมากนะครับอยากไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำพอมานึกถึงหลายคนที่เขาคิดสั้นกับการที่ต้องค้ายาถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะมีเงินแบบร่ำรวยสักระยะสักชั่วครู่นะฮะแต่ว่าประมาณ99ครั้งคงจะมีสักครั้งที่ตำรวจจะต้องจับได้หรือว่าจะต้องหาเขาเรียกอะไรฮะหาตัวการในการที่จะจับผู้ค้ายานะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ใครกำลังคิดทำผิดกฎหมายหรือว่าทำอะไรก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้โชคดีไปตลอดซะทุกครั้งทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นภาพตรงนี้อยู่ในที่สูงมองไกลๆใจกว้างๆนะครับแล้วก็คิดว่าชีวิตของคนเราเลือกได้จะตายนะฮะเลือกที่จะทำจะเป็นจะอยู่ยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีเลือกดีก็ต้องได้เจอสิ่งที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็สภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดสั้นนะฮะผมไม่ได้โดดลงตึกนะครับคุยเมาส์เรื่อยเปื่อยหรือแม้แต่เช้านี้นะครับดูข่าวที่ผู้ชายหม่อมคุณยายอายุ69ปีนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จับได้นะครับซึ่งยาที่ใช้นั้นเขาใช้กับสัตว์ด้วยซ้ำนะครับในการเคลื่อนย้ายสัตว์ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับใครทำอะไรกรรมนั้นย่อมตามสนองหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อครับผมคิดเพียงแต่ว่าคุณคิดดีทำดีสิ่งที่ดีก็จะได้มาโดยที่ไม่ต้องหวังผลใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่ทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลนั้นนำภาพบรรยากาศที่นี่มาฝากนะครับจากสุขไลริเวอร์เพลสที่กรุงเทพครับผมขอบคุณสำหรับการติดตาม Exclusive for My Fan Club and for you all guys Thanks for watching from Bangkok Thailand Live See you then Bye ขอบคุณครับขอบคุณจ้านักด้วยครับสวัสดีครับข้าส่งจูประจำครับ